ครับผมชื่อนายรัศมีหามะบ้านอยู่โคกสยามกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนราวิทย์อิสลามครับผมชื่อนายอิบราฮิมอะซามีครับอยู่บ้านยาละแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนราวิทย์อิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมนายอัสมีเรียนนายกเทศมนตรีตำบลกระวนนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอบใจมากๆที่น้องๆจากโรงเรียนนราวิทย์นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่นราธิวาสนะครับในอำเภอเมืองเรานี่เองนะครับที่ตั้งใจนะครับอยากมาหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆนะครับรัฐบาลนะครับผมเองเป็นนายกมาตั้งแต่นะครับสมัยนะครับเริ่มแรกนี่ท้องถิ่นเล็กๆนะครับแล้วก็ประชาชนก็ยังไม่รู้ข้อมูล41ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งประชากรอยู่ประมาณ 1,000 เศษนะครับเริ่มแรกจากสมัยนู้นก็อบต.นะครับอบต.ก็อยู่ประมาณ10ปีนะครับในฐานะผมผู้บริหารนะครับก็นะครับก็อยู่ตรงนี้ว่าพื้นที่ในกระวนเนี่ยมี13หมู่บ้านแล้วก็จะแบ่งเป็น2เขตนะครับ2เขตเขต1ประมาณ6-7หมู่บ้านนะครับตามเท่ากับตอนนี้จะมีสมาชิกหมู่บ้านละ2คนแต่ว่าท่านเทศบาลก็มีคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารประกอบด้วยอะไรก็คือประกอบด้วยนายกแล้วก็รองนายกรองนายกก็3แล้ว2คนแล้วก็มีที่ปรึกษา1คนแล้วก็มีเลขานะจะมีนายกสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือสมาชิกสภาเทศบาลของเมืองนะครับจำนวน12ท่านเมื่อกี้เพื่อให้สภาอนุมัติเห็นชอบเพื่อจะได้ใช้การนะนั่นคือรูปแบบนะครับหลักการบริหารจัดการนะครับส่วนข้าราชการก็มีสำนักปลัดนะครับก็มีปลัดมีรองปลัดแล้วก็มีกองคลังกองช่างกองศึกษากองสาธารณสุขนะก็มีนี่แบ่งจะซอยนะครับแต่ละกองนะครับก็คือเพราะว่าเทศบาลก็เหมือนกับต่อนะครับอิสระแต่อยู่ในกรอบถ้านะครับเราทำประชาคมท่านไม่บอกเราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนายกอยู่คนเดียวนะครับนายกตัวคนเดียวแต่ประชาชน16,000 คนจะให้รับรู้ทุกปัญหาเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนต้องออกมาถ้าวันประชุมมาไม่ได้ก็ให้เขียนโน้ตเขียนอะไรก็ได้นะครับมาส่งผ่านนายกผ่านรองผ่านสมาชิกสภาเทศบาลผ่านปลัดหรือจะรับเองก็ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะเข้ากระบวนการให้เสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นประชาคมต้องทำก่อนข้อมูลต่างๆที่ความต้องการของประชาชนก็คือต้องมาก่อนมิถุนายนนะครับถนนสายนึงนะไม่ใช่อยู่ๆก็ปักกระเป๋าแล้วก็ให้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผิดนะครับมันต้องมีขั้นตอนเพราะว่าการกระจายอำนาจก็คืออยากให้ประชาชนเป็นคนเสนอทุกอย่างมาจากประชาชนนายกเป็นผู้ประสานระหว่างรัฐงบประมาณและก็ลงทุนท้องถิ่นเราใช่ไหมมีโอกาสมันประสานมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็นะครับก็ต้องหางบประมาณจากภายนอกจากกระทรวงกรมอื่นอะไรนี้เข้ามาลงทุนที่นั่นคือหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารจัดการนะครับ